สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะยำขนมจีนเนาะแล้วก็มีพุงปลาแซลมอนนะคะอยู่หลังบ้านค่ะวันนี้ผักก็มีผักชีลาวซื้อมาหลายวันมากเหี่ยวมากเลยนะคะดูสภาพแล้วก็มีผักสลัดนะคะนี่ถ้ามีเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะประมาณ10นาทีอ่ะอุ้ยดูยังมีเหลืออยู่นะจะมาชิมให้ดูนะคะดูเนื้อแน่นมากกำลังร้อนๆเลยนะเนี่ยโมเดอร์ไม่เอาบองโอนกรุบกรุบคเนียมาหกบายไงเนี่ยเมนบายเตนมเวงพุงแซลมอนมันอร่อยมากมาค่ะมาค่ะหลายคนถามว่าที่อยู่ฟินแลนด์เนาะมีไปซื้อในตุรกีนะคะเป็นตลาดนัดหน้าร้อนอ่ะก็ปาตอรินะมันจะมีตลาดนัดขายพวกผลไม้พวกของต่างๆเนี่ยนะพวกดอกไม้แต่ช่วงนี้พวกมันฝรั่งพวกเห็ดพวกอะไรเงี้ยเขายังไม่เอามาขายนะน่าจะอีกสักพักหนึ่งผักตกมันหนาวนิดนึงอ่ะมันอร่อยมากหวังว่าจะไม่มีแมลงวันนะคะกินเสร็จก็จะออกไปข้างนอกนะพูดถึงก็มาปั๊บเลยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องฟันนะคะฟันมิวนะคะไม่ได้จัดฟันนะบางคนถามมาจัดฟันที่ไหนอะไรเงี้ยมิวไม่ได้จัดฟันเด้อว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาโอ๊ยแมลงวันตัวใหญ่มากไปเลยเวลาตอนเด็กๆอ่ะเวลาฟันโยกนะมิวรีบหักเลยนะคะเรียบเอาออกในความคิดตอนนั้นคือกลัวฟันออกมาไม่สวยนะคะกลัวฟันเหยินก็เลยรีบหักเลยนะคะเด็กสมัยนี้เนาะเวลาหลานมิวนะคะเวลาฟันโยกเนี่ยก็จะกลัวอะไรเงี้ยนะจนฟันใหม่นะมันขึ้นมามันออกอีกข้างนึงอะข้างในอะมันก็เลยออกมาฟันไม่สวยนะแต่ก่อนมิวรีบหักเลยนะคะเวลาโยกนิดนึงก็คือโยกไปเรื่อยๆทุกวันก็ออกเสียงนกเสียงกาแมลงวันอ
หน้าผสมพันธ์อ่ะก็มาบินเงี้ยท้องปลาแซลมอนนะคะไปซื้อใน Facebook มันจะมีกลุ่มขายพวกอาหารทะเลอ่ะเขาส่งนะคะบ้านเราอ่ะนี่อร่อยเวลาได้กินของชอบมันมีความสุขอ่ะทำเป็นเมี่ยงก็อร่อยเนาะพุงมันอ่ะกินเสร็จประมาณ5โมงเย็นนะคะก็จะไปออกกำลังกายเนาะหรือติดกับเพื่อนบ้างเดินมาแมลงวันถ้าร้อนกว่านี้แมลงวันจะเยอะมากใส่ไป2ก้อนนะเนี่ยอืดมากไปหาซื้อทุเรียนก็ไม่มีนะมันมีแบบจะเป็นลูกอะลูกนึงก็ประมาณ12ยูโรปอกไม่เป็นนะคะก็เลยไม่ได้ซื้ออยากได้แบบแช่แข็งอะแบบปอกเขาปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยกระพังผมมาแบบลงเอา
พอแล้วเปล่าเรียนกินมื้อถัดไปโรคเหงามีเดดิทด้วยนะคะลืมปกติถ้าเราเดดิทมากินลืมเดดิทหมดเกลี้ยงฟาเทียนนะคะรำคาญผมมากเลยนั่งรากงอกแล้วนะขี้เกียจลุกแต่เอายางพักไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยว2ชิ้นมันกระเทือนแล้วนะเหลืออีก2สลัดเหลืออีก2ใบอันนี้จุกของแท้แซ่บมากเวอร์พอแล้วของเราก็คือมันหมดแล้วนะคะอุ้ยไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินยำขนมจีนเนาะอยู่หลังบ้านนะคะแมลงวันก็บินไปบินมาเสียงนกเสียงกาเสียงรถนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูไม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะไปแล้วจ้า